ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเข้าร่วมธรรมนาในวันนี้กระผมพลอากาศเอกธงชัยชลเขตเลขานุการกรรมาธิการการคมนาคมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติทำการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงคือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันคณะกรรมการการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้จัดการสัมมนาใหม่ในการทบทวนแผนงานพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาการคมนาคมและยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ในระยะ20ปีข้างหน้าวันนี้ศาสตราจารย์ประธานคณะกรรมการการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กรุณาการสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกระทรวงคมนาคมและได้กรุณานำเสนอสรุปผลงานของคณะกรรมการการคมนาคมทุกท่านท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านปลัดกระทรวงคมนาคมประสักบรรทุกหน้ารองที่ดีกรมทางหลวงชนบทครับท่านสมเกียรติกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้แทนกระทรวงคมนาคมตลอดจนผู้แทนกระทรวงการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวไปแล้วนะครับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาที่เป็นใหญ่ชาติในเรื่องของการพิจารณากฎหมายก็อยู่ในโหมดการเลือกตั้งแล้วนะครับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาที่เป็นใหญ่ชาติก็คงจะอยู่ในตอนให้ถือว่ากระทรวงคมนาคมก็ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณครับโอกาสในปัจจุบันที่งานของกระทรวงคมนาคมนะครับการประชุมได้มาให้ข้อมูลแล้วก็มีการหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณในปัจจุบันนี้นะครับบริหารตุลาการนะครับสภาเจ็ดแห่งชาติเป็นเสาหลักนะครับอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมและการขนส่งในมาตรา18ในมาตรา18คำในผังเมืองรวมก็จะตรงกับคำในผังเมืองแสดงการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งนะครับเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปต้องเรียนมาต่อสู้กับทางเจ้าของร่างแต่นี่พอวินาทีสุดท้ายกันเลย